โอเคสวัสดีครับวันนี้ทีมงานบับเบิ้ลเบนนะครับจะมาอธิบายเรื่องของเจ้าตัว BB100 กับตัวลองฟันว่าทำไมถึงใส่ตัวลองฟันไม่ได้นะครับซึ่งเจ้าตัว BB100 เนี่ยครับของเราจะมีอยู่2แบบเป็นแบบธรรมดาที่ไม่ได้รับคมเพิ่มกับแบบที่รับคมเพิ่มนะครับเจ้าตัวแบบที่ไม่ได้รับคมเพิ่มเนี่ยจะสามารถใส่ลองฟันได้ปกตินี่นะครับนี่ครับผมนี่ครับจะใส่ลองฟันได้ปกตินะครับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วบอกว่าทำไมถึงใส่ตัวลองฟันไม่ได้เนื่องจากว่าเจ้าตัวที่เรารับคมมาเพิ่มเนี่ยครับเราได้ทำการตกแต่งฟันเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานในการใช้กันขอบและแกะลายให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าสังเกตเห็นตัวที่รับคมแล้วเนี่ยตรงหัวจะเล็กกว่าจะกันขอบได้คมกว่าเจ้าตัวที่ไม่ได้รับคมนะครับแต่เจ้าตัวที่ไม่ได้รับคมเนี่ยก็ยังสามารถตัดได้ปกติแต่จะไม่คมเท่ากับตัวที่รับคมมานะครับซึ่งถ้าจะให้แนะนำเพื่อนๆที่จะซื้อตัว BB100 ไปเพื่อตัดเราแนะนำว่าให้ใช้เป็นปัตเตเลียนเฟดธรรมดาจะเหมาะสมกว่านะครับนี่เป็นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าตัว BB100 ของเราเนี่ยถึงใส่กับฟันรองที่แถมไปให้ไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้มันจะคมกว่าและจะกันขอบได้คมแกะลายจะสะดวกกว่าตัวนี้มันจะก็พอแกะได้แต่จะไม่คมเท่าตัวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ